สวัสดีตอนเช้าๆจากพ่อแม่พี่น้องสู้คุณสุคนนะจ๊ะมื้อนี้นี่ละมนสิพาพี่น้องลงไปตกปลาพุเด้อลงไปพุ่นละบนนกบนเป็ดเล่นน้ําพุ่นละพี่น้องพุ่นละป่ะไปตกปลาด้วยกันเนาะทุกคนไปลุ้นไปชมด้วยกันว่านี่ละมนจะได้ปลามั้ยนี่ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศรอบๆเมืองสาวดาไปด้วยกันเนาะเพื่อนๆที่นี่สาวดานอร์เวย์เนาะป่ะเราลงไปข้างล่างกันตรงนู้นน่ะเราจะได้ปลามั้ยวันนี้ไปลุ้นไปชมด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะมาตกปลากันนี่ละมนเด้อวันนี้นี่ละมนพาพี่น้องมาตกปลาอีกเลยเด้วันหยุดพี่น้องเลยวันอาทิตย์หยุดก็เลยมาตกปลาวานกับฝนตกคู่มือเด้ฝนก็ได้ตกคู่อาทิตย์เอ้ยทั้งอาทิตย์เลยว่าพิษอย่าแต่แย่งพ่อนะพี่น้องเหยื่อเราก็มีแต่เหยื่อเน่าๆไม่ได้ซื้อเหยื่อใหม่เลยเราจะได้ปลามั้ยวันนี้เพื่อนๆเอ้ยปลาเราจะได้มั้ยเอ่ยวันนี้เหยื่อก็มีแต่เหยื่อเน่าๆไซส์นี้นะจำไซส์ไม่ได้ประมาณ40กรัมนี่แหละเพื่อนๆ40กรัมนี่ล่ะโอ้ว้าวก็ได้เนาะญาติแต่พี่น้องแย่งเว้าไปเบิ่งกันรุ่นกันพี่น้องว่าเฮาสิได้ปลาอีกบ่อุปกรณ์นี่ละมุนกันเน่าบ่แล้วปลาหลายพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันทักสิกินเบ็ดให้เฮาอยู่บ่เพราะปกติแล้วนี่ละมุนชอบมาตกตอนที่ฝนตกหรือว่าหลังจากฝนตกเนาะปลาแต่กินเบ็ดพี่น้องเอ้ยมันลื่นเด้อดาหักลื่นเพื่อนแทงนี่ตัวล่อปลาสะปะเราก็เหมือนเดิมเช่นเดิมป่ะไปลุ้นไปชมกันไหนดูชิ้นเราจะได้ปลาไหมวันนี้บ่ได้ปลาจักโตพี่น้องเงียบซีรีอยู่ทั้งปลาบอดปลาเล่นน้ําเต็มทะเลอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งวิวทิวทัศน์บรรยากาศข้างๆไอ้ทะเลก็มีละมุนไปพี่น้องรอบๆทะเลนี่ล่ะเฮาปลาสลายมันหักบ่กินเบ็ดพี่น้องเอ้ยตุ้มตามตุ้มตามอยู่แปลกใจจริงๆปลาไม่กินเชื้อ
โอ้ยพี่น้องเอ้ยตกป่าบ่ได้ป่าพี่น้องเฮาก็เบิ่งวิวทิวทัศน์รอบๆซาวด้าเนี่ยเมืองซาวด้านอร์เวย์ไปกันนี่ละมนนี่ละพี่น้องเอ้ยนี่เป็นไงนี่บ้านนี่ละมนอยู่ตรงนี้ตรงหลังคาแดงๆตรงนี้จ้ะเพื่อนๆนี่บรรยากาศรอบๆซาวด้าเราก็จะประมาณนี้เนาะเมืองซาวด้านอร์เวย์ปลาเล่นน้ําบ่ตุบตาบตุบตาบอยู่พี่น้องมันหักบ่กินเบ็ดจักสิว่าจังได๋เบิ่งโรงงานเอลิมิตไปกันนี่ละมนเนี่ยโรงงานหัวเชื้อเหล็กเนาะแล้วก็วิวทิวทัศน์รอบๆทะเลข้างทะเลไปก็มีละมุนเนี่ยแหละเห็นบ่เห็นหงบ่พี่น้องมันมีหงมีหงแต่มันไม่มาใกล้เราเนาะหงแล้วไม่มีขนมปังล่อมันพี่น้องสำเร็จได้ปลาโทสเราได้ปลาโทสตัวแรกนะคะวันนี้เอ้ยไม่ใช่ปลารีปลารีจากเพื่อนๆเราได้ปลารีนะโอ้ยต้องให้น้ำติ้งพี่น้องเอ้ยปลาจะกินเบ็ดนี่สำเร็จแล้วนะเพื่อนๆตอนที่นีละมุนโยนเบ็ดลงไปวางกล้องเมื่อกี้โอ้ยวางกล้องเราจะกินเบ็ดพี่น้องเอ้ยปลากระไดเป็นปลาลี่หรือปลาไส้เนี่ยเดี๋ยวนี้ละมุนสิเขียนแปะให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ละมุนชอบลงลืมๆตรงลายเขาตรงนี้เนาะมันคล้ายๆกันปลาลี่กับปลาไส้พี่น้องไอ้ตัวแรกของเราสำเร็จแล้วนะเพื่อนๆว้ายนี่คันเบ็ดกระไดพี่น้องเอ้ยสำเร็จปลาตัวแรกของเราวันนี้นะเพื่อนพอวางกล้องมันผัดกินพี่น้องเอ้ยต้องให้น้ำติ่งเรือออกเมื่อกี้เพื่อเลยกินเบ็ดพี่น้องเพื่อชั่วปุ๊บปุ๊บนี่คือปลาตัวแรกของเราวันนี้นะเพื่อนๆนี่ปลาตัวใหญ่ๆปลารีหรือปลาไซนะเดี๋ยวนี้ละมุนเขียนแปะให้เพราะนี่ละมุนชอบลืมพี่น้องหมักลืมหมักหลงนี่แหละคือปลาตัวแรกของเราเพื่อนๆตัวใหญ่ไหมเอ้ยได้ต้มหรือเด้อได้ปลาต้มแรงแล้วมื้อนี้ฮู้ลืมกันอีกเพราะน้ำมันขยับแล้วถึงปลาถึงกินเบ็ดเราได้ตัวหนึ่งแล้วนะโอ้ยนึกว่าสิบ่ได้ปลาเมื่อกินแรงแล้วพี่น้องเอ้ยเหยื่อเขาก็เหยื่อเน่าๆเขาเนี่ยเหยื่อเน่าๆเลื่อนได้เลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยลื่นเขากลับลำดีๆไม่งั้นพี่นี่เห็นก้นนี่ละมุนแหละเนาะใกล้แล้วใกล้ตัวไหมหมักน้ำมันติ่งเนี่ยจะง่อยพี่น้องเลยถ้าน้ำมันบุติ่งป่ามันบ่ค่อยกินเนื้อเนาะลื่นโขดหินมันลื่นมากดูที่เราตั้งกล้องมันจะกินเบ็ดให้เราไหมถ้าเวลาเราไม่ตั้งกล้องป่ามันจะชอบกินเบ็ดที่น้ำมันตีนเรือออกผลิตกินเบ็ดนะเห็นไหมตามกล้องมันไม่ค่อยตอดเบ็ดปลาเยอะแยะเลยนะแต่มันไม่กินเบ็ดเนี่ยตั้งกล้องปุ๊บเขาไม่กินเลยอ่ะปลาใหญ่ชิบจะอึดปลาซาบะกระติมทะเลมันหักบุตรเบ็ดพี่น้องนึกเราของเราสองผัวเมียของน้อยบ่ของแม่น้อยเด้ของใหญ่เด้พี่น้องฝนกระตกแล้วล่ะสิเมื่อแล้วพี่น้องได้ปลาตัวเดียวสรุปแล้วเราได้ปลาตัวเดียวนะเพื่อนๆนี่ชมบรรยากาศไปกันนี่ละมุนนี่ละพี่น้องเลยเล่นน้ำฝนตกมันก็ออกมาเล่นน้ำไปหงก็ได้สุกแล้วจ้ามาจากเพื่อนๆมากินข้าวกับต้มปลาที่เขาไปตกมาไปกินเนี่ยพี่น้องเนาะมากินน้ำกันแซ่บสุกุสุกนสดน้ำมันห้อนเนี่ยมันไม่แห้งตักออกจากหม้อมาเรียบร้อยมาพร้อมเสิร์ฟไปได้ซิมให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเยอะยั่วน้ำกันต้มปลารีหรือปลาไซนี่เด้อพี่น้องจำซื้อมันบ่ได้ต้มปลาร้อนๆสดน้ำมันห้อนแซ่บๆน้ำกันสู้คุณทุกคน